มจึงอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้รับทุนอย่างเท่าเทียมกันผมจึงไม่อาจเข้าใจในความคิดของทางวุฒิสภาได้ครับว่าทำไมจึงตัดโอกาสในการให้ทุนของเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ออกไปเรียนประธานสภาที่เคารพรัฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ที่ทางวุฒิสภาแก้ไขมานั้นเกือบทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ติดใจอะไรครับมีเพียงสิ่งเดียวที่ผมไม่อาจเข้าใจความคิดของทางวุฒิสภาได้ก็คือการแก้ไขข้อความในมาตรา5ครับท่านประธานครับเดิมทีร่างที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรของเราออกไปมาตรา5เปิดโอกาสให้กองทุนสามารถพิจารณาให้ทุนแก่นักเรียนนักศึกษา2ประเภทครับคืออนุมาตราที่1กลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอนุมาตราที่3กลุ่มที่ศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนหรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษแต่ทางวุฒิสภากลับตัดอนุมาตรา1ทิ้งไปทำให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่สามารถมีโอกาสได้รับทุนอีกต่อไปครับโดยทางวุฒิสภาให้เหตุผลว่าการให้ทุนกับนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้จะไปทำลายวัตถุประสงค์ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งถ้าเป็นเหตุผลนี้ผมคิดว่าทางวุฒิสภาน่าจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปพอสมควรเลยครับผมเข้าใจว่าทางวุฒิสภาอาจจะเป็นห่วงเพราะกลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีจำนวนเยอะมากจึงกังวลว่าถ้าให้ทุนกับกลุ่มนี้กองทุนกยศ.จะไม่ใช่กองทุนกู้ยืมแล้วแต่จะเป็นองค์กรที่ให้ทุนการศึกษาแทนแต่ท่านประธานครับหากทางวุฒิสภาอ่านต่อมาอีกสักหน่อยก็จะเห็นครับว่าในมาตรา5เขียนไว้อย่างชัดเจนครับว่าคณะกรรมการจะกำหนดให้เป็นทุนการศึกษาก็ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่ผู้กู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกคนจะได้รับทุนนะครับเราแค่เปิดโอกาสให้กับผู้กู้และกองทุนมากขึ้นเท่านั้นเองและมาตรา5ยังกำหนดต่อไปอีกนะครับว่าคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ทุนดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับว่าผู้ที่ได้รับทุนจะมีจำนวนมากเกินไปจนกยศ.ไม่สามารถควบคุมได้เพราะสุดท้ายผู้ที่กำหนดหลักเกณฑ์ทั้งหมดและทำการคัดเลือกก็คือคณะกรรมการของกยศ.นั่นแหละครับซึ่งในเรื่องนี้ในชั้นกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรผู้จัดการกองทุนเองก็ไม่ได้มีปัญหาขัดข้องหรือตั้งข้อสงวนใดๆไว้ถ้าทางวุฒิสภากังวลเรื่องนี้ผมคิดว่าท่านอาจจะกังวลแทนกองทุนมากเกินไปหน่อยครับขอขึ้นสไลด์ด้วยครับท่านประธานครับแล้วถ้าเราลองไปดูข้อมูลรายได้จากรายงานทางการเงินของกยศ.ในปี2564ผมรบกวนฝ่ายจดครับขอบคุณครับกยศ.มีรายได้ทั้งหมด 6,900 ล้านบาทและจำนวนกว่า 6,400 ล้านบาทเป็นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ได้มาจากการปล่อยกู้ซึ่งดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจำนวนมากนี้มาจากกลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีจำนวนมากถึง 75% และถ้าเราลองคำนวณตามสัดส่วนก็จะพบว่าปีนั้นกยศ.ได้รับเงินจากผู้กู้กลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่า 4,800 กว่าล้านบาทเห็นได้ชัดครับว่ารายได้ส่วนใหญ่ของกองทุนมาจากผู้กู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งจัดว่าเป็นผู้กู้กลุ่มใหญ่ที่สุดของกยศ.แต่ทำไมกลับละเลยคนกลุ่มนี้ไม่ให้เขามีโอกาสได้รับทุนแม้แต่น้อยทั้งที่เงินที่นำมาเป็นทุนก็มาจากที่พวกเขาจ่ายไปและถ้าเราตัดอนุมาตรา1ออกไปก็จะมีคนแค่ 0.4% เท่านั้นนะครับที่มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาทั้งที่เราไม่ควรจะตัดโอกาสใครตั้งแต่ต้นครับท่านประธานครับด้วยวิธีการที่เปิดให้กองทุนสามารถไปกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ทุนแบบนี้ผมมองว่าถ้าหากมีการบริหารจัดการดีๆเราสามารถเปิดโอกาสให้ผู้กู้ทุกกลุ่มมีโอกาสได้รับทุนด้วยซ้ำไปครับท่านประธานลองนึกดูนะครับกองทุนเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลผู้กู้ทั้งหมดและรู้สภาพคล่องของตัวเองเป็นอย่างดีดังนั้นกองทุนสามารถกำหนดได้ว่าคุณสมบัติที่จะได้รับทุนการศึกษาของแต่ละกลุ่มคืออะไรบ้างและในปีหนึ่งจะมีทุนการศึกษาทั้งหมดกี่ทุนรวมถึงสามารถกำหนดได้ด้วยว่าจะให้ทุนการศึกษาแก่กลุ่มใดก่อนถ้ามีจำนวนเพียงพอแล้วถึงจะไปยังกลุ่มอื่นลักษณะเดียวกันกับที่กองทุนกำหนดเป็นเงื่อนไขที่จะปล่อยกู้ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีครับการทำแบบนี้จะทำให้กองทุนสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการให้ทุนได้อย่างอิสระขึ้นในขณะเดียวกันก็จะเป็นการกระจายโอกาสในการได้รับทุนอย่างเป็นธรรม
และในระหว่างที่รัฐกำลังเดินหน้าเปลี่ยนแปลงสร้างให้เกิดการเรียนฟรีอย่างแท้จริงกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนซึ่งจะช่วยลดอัตราเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาได้ไม่มากก็น้อยเลยครับแต่ในทางกลับกันหากเรากำหนดให้เพียงผู้กู้ตามอนุมาตรา3มีสิทธิ์ได้รับทุนแบบนี้กองทุนก็จะไม่สามารถขยับอะไรได้มากมายแม้ในปีนั้นกองทุนจะมีรายได้เพียงพอที่จะขยายไปยังกลุ่มอื่นก็ตามกองทุนก็จะไม่สามารถให้ทุนเพิ่มเติมได้ทำได้เพียงนำเงินที่เหลือไปฝากธนาคารซึ่งก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรในการส่งเสริมการศึกษาเลยครับผมเข้าใจดีครับท่านประธานครับหน้าที่หลักของกองทุนยังคงต้องเป็นการให้กู้ยืมอยู่แต่ในเมื่อกองทุนมีเจตนาในการที่จะให้ทุนการศึกษาแล้วผมจึงอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้รับทุนอย่างเท่าเทียมกันผมจึงไม่อาจเข้าใจในความคิดของทางวุฒิสภาได้ครับว่าทำไมจึงตัดโอกาสในการให้ทุนของเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ออกไปผมจึงขอฝากประเด็นนี้ไว้ครับแต่เนื่องด้วยระยะเวลาในการผ่านจดหมายของสภาสมัยนี้มีจำกัดครับหากปล่อยให้พรบ.นี้ฉบับนี้ถูกล่าช้าออกไปจนไม่ทันเวลาผู้ที่จะเดือดร้อนที่สุดก็คงไม่พ้นผู้กู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่แบกภาระจากการโดนดอกเบี้ยเบี้ยปรับที่ไม่เป็นธรรมและการโดนทวงหนี้จนถึงขั้นโดนบังคับคดียึดทรัพย์ดังนั้นวันนี้ผมและพรรคก้าวไกลจึงเห็นด้วยกับร่างพรบ.ฉบับนี้เพื่อรีบเร่งบรรเทาภาระความเดือดร้อนของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ในปัจจุบันสำหรับแนวทางพรบ.กยศ++ของพรรคก้าวไกลที่เคยเสนอไว้พวกเราทำสำเร็จแล้วอย่างหนึ่งครับคือการยกเลิกผู้ค้ำประกันในทุกกรณีในสมัยหน้าพวกเราจะกลับมายื่นแก้ไขพรบ.กยศในประเด็นอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายโอกาสในการกู้และการให้ทุนหรือการชำระเงินคืนโดยใช้เกณฑ์รายได้จ่ายเมื่อพร้อมรวมถึงการปลดล็อกเรื่องสัญชาติตามแนวทางกยศ++ที่พรรคก้าวไกลได้เคยเสนอไว้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับท่านประธานครับ